หลังจากที่ True กับ D-Tag นี่เนี่ยเขาได้ควบรวมกิจการกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นมานิดนึงนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้พี่โดมาเล่าให้ฟังครับเพื่อนหลายๆคนนะครับผมน่าจะได้เห็นข่าวนะฮะไม่ผ่านไปผ่านมาก็แบบโอ้เจาะลึกเลยแหละในเรื่องของประเด็นที่ทาง True กับ D-Tag นะฮะเขาเนี่ยได้มีการควบรวมกิจการกันนะครับผมซึ่งก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะอยู่ช่วงนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะฮะทาง True แล้วก็ D-Tag นี่เนี่ยเขาได้มีการควบรวมกิจการกันสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม Whoa. ซึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยนั่นก็คือว่าตัวของแพ็คเกจนะฮะได้มีการปรับราคากันแบบนิดนึงนะครับทำให้เพื่อนๆบางคนนะฮะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวแล้วแหละว่ามันจะเกิดแบบการผูกขาดทางการค้าขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งตัวของแพ็กเกจนี่เนี่ยที่ติโดจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นในส่วนของแพ็กเกจที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบอันลิมิตนะฮะในแพ็กเกจเริ่มต้นนี่เนี่ยจากปกตินะ D-Tag เนี่ยเคยเป็นค่ายที่แพ็กเกจเริ่มต้นของเน็ตอันลิมิตนะฮะเขาเนี่ยเริ่มต้นด้วยราคาถูกที่สุดนะครับผมก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนเนาะAS นี่เนี่ยเริ่มต้นราคาของแพ็กเกจอันลิมิตนะฮะจะอยู่ที่ 1,199 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งก็เท่ากับทาง True เลยนะฮะก็คือ 1,199 บาทต่อเดือนนะแต่ว่า D-Tag นี่เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะถูกกว่าใครเพื่อนนะฮะก็คือราคาจะอยู่ที่ 1,000 กับอีก99บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะล่าสุดนะจากวันที่เราอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปตรงนี้เนี่ยก็คือวันที่4มีนาคมนะครับเดี๋ยววันที่อยู่ไหนแป๊บนึงนี่ตั้งวันที่ไว้นะฮะเผื่อว่าไม่ใช่วันนี้วันที่4นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะที่อาจจะเข้ามาดูที่ไม่ใช่วันนี้นะครับแล้วเกิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาไปนะฮะก็เอาเป็นว่าอิงว่าเราอัดคลิปวันนี้ลงวันนี้ละกันนะครับผมก็คือว่าราคาของ D-Tag ตัวนี้เนี่ยปรับขึ้นมาได้เท่ากับค่ายอื่นแล้วนะฮะก็คือราคาอยู่ที่ 1,199 บาทนะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นพอสมควรนะว่ามันเริ่มจะมีการผูกขาดทางการค้าขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งไม่ใช่แค่ราคานะครับผมที่เขาเนี่ยได้ทำการปรับขึ้นมานะฮะตรงนี้นะครับผมจากเดิมนะถ้าเป็นโปร 1,000 กับอีก99บาทเนาะเขาก็จะได้ใช้เน็ตแบบอันลิมิตนะครับผมแล้วก็พอเป็นการโทรตรงนี้นี่เนี่ยจะเป็นการโทรฟรีในเครือข่าย30นาทีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นโทรนอกเครือข่ายนี่เนี่ยก็จะได้โทรอยู่ประมาณ200นาทีนะครับแต่ว่าพอปรับราคาขึ้นเนาะเขาก็เลยปรับแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยให้มันไปเท่ากับ True นะฮะก็คือโทรนอกเครือข่ายได้250นาทีนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50นาทีเนาะก็เลยกลายเป็นแพ็กเกจที่เท่ากับฝั่งของ True เลยนะฮะก็คือเน็ตอันลิมิตโทรในเครือข่ายได้30นาทีนะแล้วก็โทรนอกเครือข่ายได้ประมาณ250นาทีนะครับแล้วก็มาดูกันในฝั่งของ AS กันบ้างนะฮะในโปรตรงนี้นี่เนี่ยในราคาที่เท่ากันนะเขาก็ได้เน็ตที่เป็นเน็ตอันลิมิตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการโทรตรงนี้นี่เนี่ย AS ก็ไม่ยอมน้อยหน้านะฮะจากเดิมถ้าเป็นโปรนี้เนี่ยจะโทรได้150นาทีนะครับผมแต่ว่าเขาก็ปรับใหม่นะฮะตอนนี้นี่เนี่ยก็จะสามารถโทรได้อยู่ที่350นาทีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพ็กเกจของเขานะฮะแต่ละค่ายมันยังมีการปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกยิบๆๆเต็มไปหมดเลยนะฮะยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองสอบถามที่เครือข่ายที่เพื่อนๆใช้งานดูนะครับผมว่าแพ็กเกจที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะฮะแล้วเราคิดว่าอยากจะย้ายค่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากจะต่อค่ายเดิมไปนะฮะแล้วเพื่อนคิดว่าพอเขาควบรวมกิจการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรของราคากันอีกนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะและยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ